สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสะลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับกับการเรียนรู้อัรบะอีนนะวะวีเรียนรู้40หะดีษที่อิหม่ามนะวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้นะวันนี้เรามาถึงหะดีษที่35อันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะฮาซะดูวะลาตะนาจะชูวะลาตะบากดูวะลาตะดาบะรูวะลายะบิอ์บาอ์ดุกุมอะลาบัยอ์บาอ์ดวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิคฺวานาอัลมุสลิมอะคุนมุสลิมลายัซลิมุฮูวะลายัคฎุลุฮูวะลายักซิบุฮูวะลายัฮกิรุฮูอัตตักวาฮาฮุนาวะยูชีรุอิลาซอดริฮิซะลาซะมัรรอตบิฮัสบิมริอิมมินัชชัรأن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم จากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูฮุรอยเราะห์ดังที่เราได้เรียนรู้กันไปนะฮะว่าเป็นคนที่เป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดชื่อของเขาคืออับดุรเราะห์มานบินซอคร์อัดเดาซีหะดีษนี้ถือเป็นอะไรฮะเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่หะดีษที่สำคัญมากและเป็นหะดีษที่ครอบคลุมถึงมารยาทในการอยู่ร่วมกันของพี่น้องมุสลิมมารยาทในการช่วยเหลือกันในการที่เราจะมีมารยาทต่อกันกับพี่น้องกับพี่น้องมุสลิมดังที่เราได้เคยผ่านมาในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะว่าอิตตะกิลลาฮะไฮซุมากุนจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าพวกเจ้าอยู่ที่ไหนวัตบิอัสซัยอะตัลฮะซะนะตัมฮุฮาแล้วก็จงทำความดีลบล้างความชั่วประการแรกเนี่ยคือสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์และประการที่สองเนี่ยคือเรากับตัวของเราเองและประการสุดท้ายเนี่ยคือวะคอลิกันนัสบิคอลุกันฮัสันแล้วก็จงอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกับมารยาทที่ดีงามอันนี้คือระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราถึงมารยาทที่ดีงามว่าเราจะอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกับมารยาทที่ดีงามเนี่ยแบบไหนอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลได้บันทึกจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านได้บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าลาตะฮาซะดูวะลาตะนาจะชูท่านนบีได้บอกกับเราสอนกับเราถึงเรื่องของมารยาททีละอย่างทีละอย่างท่านนบีได้บอกว่าลาตะฮาซะดูคืออย่าทําการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันแล้วอันฮะซัดการอิจฉาริษยาเนี่ยการอิจฉากันเนี่ยคืออะไรฮะคือการที่เราอยากจะให้เนียมะที่เพื่อนพี่น้องของเราได้เนี่ยให้มันหายไปคืออย่างเช่นเวลาที่เราเห็นคนอื่นรวยเนี่ยเราอยากเขาจนเห็นคนอื่นได้รถมาเราอยากจะให้เขาเสียหายไปไม่อยากให้เขาได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือเป็นอะไรฮะเป็นการเป็นมารยาทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราว่าลาตะฮาซะดูพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทำการอะไรอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันวันนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราได้มีการอยากจะให้เนี่ยมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพี่น้องของเราเนี่ยหายไปถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามวะลาตะนาจะชูและอย่ามีการตะนาจะชูก็คือการที่เราอันนี้เป็นอยู่ในเรื่องของการซื้อขายพี่น้องดูว่าอิสลามเอาใจใส่แม้กระทั่งเรื่องของการซื้อขายก็คือคำว่ามุนาจะช้าเนี่ยก็คือการที่เราอย่าไปเพิ่มราคาสินค้าโดยที่เราไม่ได้ต้องการที่จะซื้ออย่างเช่นมีคนนำสินค้ามานำเสนอในตลาดนะบอกว่าราคา10บาทคนนึงต้องการจะซื้อแต่เราต้องการจะแก้ให้คนนั้นเราบอกว่าเราขอซื้อราคา12บาทเพื่อคนคนนั้นจะได้เพิ่มไปเป็น13บาท14บาทเพื่อเป็นการอะไรครับเป็นการแกล้งเขาตรงนี้อิสลามด้วยความละเอียดอ่อนของอิสลามเนี่ยอิสลามได้ห้ามท่านอิวาลาตานาจะชูอย่าทำการตนายุสซึ่งกันและกันคืออย่าไปเพิ่มราคาถ้าไม่ต้องการที่จะซื้อนะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ย
เพราะได้มีการซื้อขายกันที่ตลาดด้วยกับวิธีการในการที่ามาถามว่าใครจะซื้อด้วยกับราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะถ้าเราไม่ต้องการจะซื้อเนี่ยอย่าเป็นคนที่ไปเพิ่มวะลาตะบะกอดูและอย่าเกลียดชังซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการบักดอนะเป็นการเกลียดชังการสร้างความเป็นศัตรูนะแล้วสิ่งนี้เนี่ยเวลาที่มันเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเราพยายามที่จะขจัดออกไปให้ได้พี่น้องพยายามที่อยากให้เราเกิดความเกลียดชังในพี่น้องของเราหนึ่งในสิ่งที่เป็นอามานของชาวสวรรค์นะคือการที่เราขจัดความเกลียดชังออกไปจากตัวของเราให้ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้หนึ่งในลักษณะชาวสวรรค์เนี่ยว่านะซะอ์นามาฟีซุดูริฮิมมินกิลลินแล้วเราจะถอดถอนความเกลียดชังออกจากหัวใจของพวกเขาแม้ว่าเวลาเข้าสู่สวงสวรรค์ไม่มีความเกลียดชังวันนั้นใครก็ตามที่สามารถที่จะไม่เกลียดชังพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยไม่เกลียดชังเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแสดงว่าเขามีหนึ่งในคุณลักษณะของชาวสวรรค์ด้วยกับอะไรครับพี่น้องด้วยกับชีวิตของเขามีแต่การอยากจะให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ถ้าใครก็ตามที่มีนิสัยในการเกลียดชังพี่น้องเราต้องพยายามขจัดออกไปให้ได้อย่าบอกว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยขี้โมโหเป็นคนที่ชอบเกลียดไม่ฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนามัลอิลมุบิตตะอัลลุมความรู้นั้นจะได้มาด้วยการศึกษาวะอินนามัลฮิลมุบิตตะฮัลลุมแล้วก็การมีความสุขุมรอบคอบเนี่ยจะได้มาก็ด้วยกับการแสวงหาความสุขุมรอบคอบท่านนบีได้บอกต่อว่าวะลาตะดาบะรูและอย่าผินหลังให้กันแล้วดูความละเอียดอ่อนในอิสลามนะว่าบอกเราว่าอย่าอิจฉาริษยากันอย่ามาซื้อขาตัดหน้ากันแล้วก็อย่ามาเกลียดชังกันแล้วก็อย่าผินหลังให้กันวะลายะบิอ์บะอ์ดุกุมอะลาบัยอ์บะอ์แล้วก็อย่าขายตัดหน้ากันอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นว่าคนคนหนึ่งเอาสินค้ามาขายนะคนเอานาฬิกามาขายราคา 1,500 บาทเราเอานาฬิกาที่เหมือนกันเอามาขาย 1,200 บาทนะอันนี้เรียกว่าการขายตัดหน้ากันซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อประโยคต่อมาก็คือวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานาและก็จงเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นพี่น้องกันนะเป็นผู้ที่มีความรักอยากจะให้เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีๆงามนะแล้วท่านนบีได้บอกว่าอัลมุสลิมอะคุนมุสลิมมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันลายัซลิมูฮูจะต้องไม่อธรรมกันหมายความว่าจะต้องไม่มาริดดอนสิทธิกันจะต้องไม่มาสร้างความบาดหมางกันมาสร้างความอาธรรมกันวะลายัคซุลูฮูและจะต้องไม่ทิ้งการช่วยเหลือก็ต้องให้การทิ้งการช่วยเหลือเวลาพี่น้องเราลำบากเราอย่าทิ้งการช่วยเหลือพี่น้องเราวะลายัคซิบูฮูแล้วก็อย่าไปโกหกกันทั้งการปฏิบัติแล้วก็ทั้งคำทั้งสิ่งที่เป็นคำพูดวะลายัคกิรูฮูแล้วก็อย่าไปดูถูกกันคืออย่าดูถูกคนอื่นเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนก็ตามแล้วท่านนบีได้บอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาตักวานั้นอยู่ตรงนี้แล้วท่านนบีก็เอานิ้วของท่านนบีเนี่ยชี้มาที่หัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสลาสมะรอนท่านที่บอกว่าอัตตักวานั้นอยู่ตรงนี้ความยำเกรงนั้นอยู่ตรงนี้ความยำเกรงนั้นอยู่ตรงนี้ความยำเกรงนั้นอยู่ตรงนี้บิฮัสบิมริอิมมินัชชัรถือเป็นการพอเพียงแล้วการที่คนๆหนึ่งจะเป็นคนไม่ดีเนี่ยไอยะเตรออาคอฮุนมุสลิมในการที่เขาจะเกลียดชังพี่น้องมุสลิมกุลลุนมุสลิมอะลันมุสลิมฮารอมุนดะมูฮูวะมาลูฮูอิรฎุมุสลิมทุกคนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีสิ่งต้องห้ามนะซึ่งกันและกันก็คือในเรื่องของเลือดเนื้อของเขาทรัพย์สมบัติของเขาแล้วก็เกียรติยศของเขาหมายความว่าเราจะต้องไม่ไปละเมิดในสิ่งที่เป็นเลือดเนื้อของพี่น้องมุสลิมเราต้องไม่ไปละเมิดในเรื่องของทรัพย์สมบัติของพี่น้องมุสลิมแล้วเราก็จะต้องไม่ไปละเมิดเกียรติยศศักดิ์ศรีของพี่น้องมุสลิมหมายความว่าไม่อนุญาตในการที่เราจะไปริดรอนสิทธิของพี่น้องมุสลิมเราไม่เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของเลือดเนื้อของเขาแล้วก็เรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้นะพี่น้องให้เราเอาเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องของเราร่วมกับเพื่อนมนุษย์ของเราแล้วเวลาที่เรามีมารยาทในหะดีษบทนี้เนี่ยเราสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรครับคือการเป็นพี่น้องกันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะแล้วจงเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นพี่น้องกันโดยที่อะไรครับเราไม่มีการอิจฉาริษยากันไม่มีการ
ขายของตัดหน้ากันไม่มีการซื้อของตัดหน้ากันไม่มีการไปซื้อของตั้งราคาให้มันเยอะเพื่อเป็นอันตรายคนอื่นแล้วก็ต้องไม่มีการสร้างความบาดหมางกันไม่ผินหลังให้กันแล้วก็จงเป็นพี่น้องกันอย่าอาธรรมกันอย่าทิ้งการช่วยเหลือกันอย่าโกหกกันอย่าดูถูกซึ่งกันและกันและให้รู้ว่าอัตตักวาฮาฮูนาหมายความว่าสิ่งที่มันจะส่งผลออกมาในเรื่องการปฏิบัติของเราเนี่ยก็คืออะไรฮะคือตักวาคือความยำเกรงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกว่าตักวาอยู่ในหัวใจอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาซอลุฮัตซอลุฮันยัสลุกุลลุมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงถ้าก้อนเนื้อนี้มันดีเนี่ยร่างกายก็จะดีไปด้วยวะอิซาฟัสดัตฟัสดันยัสลุกุลลุแล้วถ้าก้อนเนื้อนี้มันเสียเนี่ยร่างกายก็เสียไปด้วยหมายความว่าถ้าหัวใจเราดีจริงเนี่ยมันจะส่งผลออกมาทางด้านร่างกายร่างกายเราก็จะดีไปด้วยแล้วท่านนบีจึงบอกว่าอาลาวะฮียัลกอลบแล้วก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยก็คือหัวใจนี่คืออีกหนึ่งหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราแล้วเป็นหนึ่งในยะวามิอัลกะลิมหนึ่งในหะดีษที่สั้นๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แต่ว่าความหมายนั้นครอบคลุมได้ใจความแล้วถ้าเราได้นำไปใช้เนี่ยเราจะมีแต่คนรักเราจะมีมารยาทที่ดีงามในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะฮะวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม